สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่อง YouTube ยิ้มละใหม่ไปด้วยกันค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านมารู้จักกับ3เสน่ห์จันทร์ที่ราคาพุ่งแรงมากค่ะตอนนี้แต่ก่อนอื่นฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเริ่มต้นที่ต้นแรกเลยค่ะเสน่ห์จันทร์ประกายดาวค่ะเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนน่าจะเห็นความสวยของเสน่ห์จันทร์ประกายดาวกันบ้างแล้วนะคะซึ่งน้องสวยจริงๆสวยมากๆนะคะตัวเสน่ห์จันทร์ประกายดาวมีความพิเศษที่ใบค่ะลักษณะของใบเนี่ยจะมีความโค้งเป็นรูปหัวใจค่ะแต่สิ่งที่เขาสวยมากๆเลยค่ะก็คือลายใบนั่นเองค่ะเหมือนลักษณะของไม้ด่างนั่นเองที่เพื่อนๆหลายๆคนได้เห็นแล้วก็ได้เล่นกันเนาะที่ว่าเราชอบไม้ด่างกันนั่นเองเสน่ห์จันทร์ประกายดาวนะคะมีก้านออกเป็นสีแดงนะคะแต่ว่าไม่แดงสดมากนะคะเหมือนที่เพื่อนๆเห็นในภาพเลยนะคะเสน่ห์จันทร์ประกายดาวราคาตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่เห็นเงาเล็กๆตรงนี้ไหมคะสีเขียวๆเนี่ยราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 3,000 บาทนะคะต้นเล็กๆเลยนะคะที่ขึ้นมาใหม่ๆราคาจองได้ที่ราคา 3,000 บาทค่ะแต่ถ้าเป็นต้นที่มีใบอยู่ประมาณตั้งแต่3ใบนะคะและก็ความสูงอาจจะอยู่ที่ประมาณสัก30เซนติเมตรนะคะราคาจะอยู่ที่ 15,000 บาทค่ะหรืออาจจะประมาณ 10,000 แล้วแต่ฟอร์มนะคะของกอที่เขาขายกันและบางชนิดนะคะก็คือไม่ได้ดูตามลักษณะของความสูงนะแต่ดูตามความด่างของใบความสวยของใบด้วยและลักษณะฟอร์มค่ะที่ปุ้ยไปดูหลายๆที่นะคะทั้งตลาดนัดต้นไม้อะไรต่างๆราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ 25,000 36,000 หรือถ้ากอใหญ่ๆสวยๆเลยนะคะเพื่อนๆราคาก็เป็น 100,000 บาทนะคะเรื่องราคาค่ะปุ้ยได้เช็คกับทางประเทศอินโดนีเซียและประเทศฟิลิปปินส์แล้วค่ะจะบอกว่าราคาเสน่ห์จันทร์ประกายดาวไม่ได้แพงแค่ในเมืองไทยค่ะที่ต่างประเทศก็ราคาสูงเช่นเดียวกันค่ะอินโดนีเซียก็ราคาใกล้เคียงกับเราเลยแล้วก็ต้นที่ไซส์เล็กหน่อยนะคะเรียกว่าราคาสูงลิ่วกว่าเราอีกค่ะและฟิลิปปินส์เองก็เช่นเดียวกันนะคะซึ่งราคาเสน่ห์จันทร์ประกายดาวแพงทุกที่ทั่วโลกค่ะด้วยความสวยของเขานะคะและลายที่เรียกว่าสวยมากยิ่งเพื่อนๆไปใกล้ๆนะปุ้ยจะบอกว่าจะหลงเสน่ห์จันทร์ประกายดาวเลยทีเดียวค่ะก็ท่านไหนเนี่ยที่สามารถ เก็บได้นะก็ซื้อได้เลยค่ะสวยมากนะอย่างที่เห็นเลยบางที่ก็จะมีเสน่ห์จันทร์ประกายดาวที่เขา ออกเรียกว่าด่างชมพูนะคะมีสีขาวด้วยชมพูด้วยนะคะแต่โดยส่วนใหญ่เพื่อนๆบางท่านเนี่ยก็บอกว่าถ้าเลี้ยงเสน่ห์จันทร์ประกายดาวไปเนี่ยเขาก็จะมีความด่างชมพูมาด้วยการเลี้ยงไม้ที่มีความด่างมันคือความสุขอย่างนึงตรงที่ว่าแต่ละใบที่ออกมาเนี่ยมันคือความไม่เหมือนกันตรงนี้นะคะคือความสนุกแล้วก็ความสุขที่เราได้เลี้ยงต้นไม้ค่ะเพื่อนๆคนอื่นเป็นเหมือนกันบ้างไหมคะเสน่ห์จันทร์ประกายดาวอยู่ในวงอาราซีอีค่ะและเรียกชื่อสกุลของเขาเนี่ยเรียกว่าโฮโมโลมิน่าค่ะโดยที่จะคล้ายๆกันกับเสน่ห์จันทร์อื่นๆซึ่งเขาจะใช้คำนี้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะไปดูเกี่ยวกับเรื่องของการเลี้ยงเสน่ห์จันทร์ของต่างประเทศเนาะสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์นะคะ www.bloomscape.com ค่ะ bloomscape.com ตัวนี้เนี่ยเขาจะมีวิธีการเรื่องของการดูแลเสน่ห์จันทร์ให้สวยงามได้ยังไงบ้างนะคะแต่โดยหลักๆปุ้ยก็แชร์มาให้เพื่อนๆแล้วแต่เผื่อใครนะคะอยากจะเข้าไปดูข้อมูลอัปเดตของทางต่างชาติกันนะคะก็ไปดูได้ค่ะและตอนนี้ค่ะมาเจอต้นที่2ค่ะที่ราคาพุ่งแรงจริงๆค่ะนี่คือเสน่ห์จันทร์นาคค่ะเพื่อนๆเมื่อประมาณสัก2สัปดาห์ที่แล้วนะคะราคาต้นนี้ยังอยู่ที่850บาทซึ่งปุ้ยไม่รู้ว่าท่านไหนนะคะเป็นผู้ที่โชคดีและได้ต้นเสน่ห์จันทร์นาคเนี่ยไปแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยปุ้ยดูในหลายๆพื้นที่ที่เขาขายนะคะไซส์นี้ตอนนี้นะคะไม่อยู่แล้วนะคะ850บาทราคาเริ่มต้นที่ประมาณ 2,000 บาทขึ้นไปแล้วนะคะเรียกว่าใครที่มีเสน่ห์จันทร์นาคอยู่โอ้โหถือว่าเนี่ยค่ะโชคดีมากๆเลยทีเดียวค่ะเรามาดูลักษณะของเสน่ห์จันทร์นาคกันค่ะเพื่อน
สนีจันนาคเห็นก้านไหมคะก้านสีเขียวค่ะก้านสีเขียวนะไม่แดงแต่เมื่อกี้นี้ที่เป็นต้นของสนีจันประกายดาวเนี่ยเขาจะมีสีแดงค่อนข้างเยอะและจะมีขอบเขียวนิดหน่อยนะแต่นี่คือจันนาคมีก้านสีเขียวใบเนี่ยจะคล้ายกันนะคะกับสนีจันดำมากแต่ใบเนี่ยจะเป็นสีแบบนี้เนี่ยสีนาคเลยค่ะคือสวยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆคนไหนมีสนีจันนาคที่เป็นลูกเล็กๆอยู่หรือว่าเป็นต้นเล็กๆค่ะที่กำลังออกลูกเอามาแบ่งกันได้นะคะเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายคนกำลังอยากจะได้สนีจันนาคสามารถคอมเมนต์ไว้ในลิงก์ข้างล่างได้เลยนะคะเพื่อนๆหรือว่าเข้าไปฝากภาพนะคะแล้วก็ราคาไว้ที่เพจของยิ้มละไมไปด้วยกันได้ค่ะเดี๋ยวปุ้ยจะประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนๆได้ค่ะดูไปอีกทีก็สีคล้ายๆสีดำเลยนะคะแต่เนี่ยคือสนีจันนาคค่ะถ้าใครอยากรู้ว่าสนีจันดำกับสนีจันนาคต่างกันยังไงเดี๋ยวคอมเมนต์ไว้หน่อยนะคะว่าอยากรู้ไหมนะคะปุ้ยจะมาทำคลิปไว้นะคะสนีจันนาคเองก็อยู่ในวงอาราซีเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็สกุลโฮมาโลมีนาเช่นเดียวกันเหมือนที่ปุ้ยบอกไว้นะคะสนีจันนาคจะมีลักษณะใบคล้ายๆกับรูปหัวใจเช่นเดียวกันมีความสวยที่เป็นเอกลักษณ์ค่ะเพื่อนๆดูใบนะนี่คือใบของเขาลายเส้นของใบเขานะคะสวยงามมากๆมีเสน่ห์มากแล้วก็ความเชื่อของคนไทยในเรื่องของ เรียกว่าเมตตามหามงคลนะคะเรื่องของมงคลที่คนปลูกเสน่ห์จันทร์เนี่ยทำไมเขาถึงปลูกเพราะว่าการปลูกเสน่ห์จันทร์เนี่ยมันเหมือนกับการต้อนรับสิ่งที่ดีมีเมตตาไปที่ใดก็มีแต่คนเมตตามีเสน่ห์นะคะแล้วก็มีความเชื่อเรื่องของความเรียกว่าความสุขหรือว่าการได้การค้าขายรุ่งเรืองร่ำรวยนั่นเองค่ะเพื่อนเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนที่ปลูกนะคะคงจะเรียกว่ามีความสุขอะค่ะกับการได้ปลูกสนีจันนาคนะเขามีความพิเศษมากนะคะทุกคนดูสิดูใต้ใบเขาสวยมากๆจริงๆค่ะทั้งใต้ใบแล้วก็ตรงบริเวณผิวของเขาอะขอบใบนี่คือขอบใบตรงบริเวณขอบก้านไม่ใช่ขอบใบสิเพื่อนขอบก้านนะคะสวยไหมคะถ้าสวยเนี่ยเพื่อนๆก็คอมเมนต์กันมาได้ค่ะหรือว่าใครมีเทคนิคในเรื่องของการดูแลสนีจันนาคก็แนะนำกันได้เลยนะคะสนีจันนาคนะคะก็อยู่ในเรียกว่าพื้นที่ที่เขาพบเจอนะก็อยู่ในพื้นที่ของเอเชียหรือว่าในพื้นที่ของ อเมริกาใต้นะคะก็คล้ายๆกันกับสนีจันทร์ต้นอื่นๆเหมือนกันซึ่งชอบความชื้นนะคะแต่ไม่ชอบความแฉะหมายความว่าไม่เลี้ยงในน้ำนะคะเพื่อนๆก็ดูเรื่องของความชื้นด้วยเพราะว่าถ้าเกิดความชื้นมากเกินไปเนี่ยเขาก็มีโอกาสในการแคร์แกรนหรือไม่ก็รากเน่าแล้วก็ตายได้แต่ถามว่าถ้าไปอยู่ในที่ร้อนเกินไปอยู่ได้ไหมคือปุ้ยเคยมีประสบการณ์ค่ะเคยเอาต้นบอนนะคะบอนกระดาษยักษ์เนี่ยค่ะเอามาไว้ในห้องแอร์ในร่มก่อนค่ะเสร็จแล้วเนี่ยพออีกวันนึงอ่ะจำเป็นที่จะต้องย้ายค่ะแล้วปุ้ยก็ไปวางเขาไว้ตรงหน้าด้านหน้าซึ่งด้านนอกเนี่ยเจอแสงอาทิตย์เต็มๆเลยปรากฏว่าใบเขาเฉาแบบเรียกว่าแทบจะตายได้เลยค่ะอันเนี้ยมีใครเคยเป็นไหมคะนะอันนี้ปุ้ยรู้สึกเสียใจมากเลยนะแล้วก็ทีนี้เราพูดถึงสนีจันนาคใช่ไหมคือเขาก็ไม่ชอบนะคะไม่ชอบแดดแรงนะคะเพื่อนสามารถที่จะเลี้ยงเขาไว้ในบ้านหรือว่าเลี้ยงไว้ตรงบริเวณแดดดำไรก็ได้หรือไม่ก็เป็นใกล้ๆใต้ต้นอะไรใต้ต้นที่แบบเขามีแดดส่องถึงเพื่อนๆคนไหนมีเทคนิคเรื่องเลี้ยงสนีจันนาคแนะนำเราด้วยนะคะและต้นที่3ค่ะที่ราคาพุ่งแรงมากค่ะเพื่อนสุดๆไปเลยค่ะก็คือเสน่ห์จันเงินค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะความพิเศษของเขาคือเขามีสีข้างบนใบเนี้ยเป็นเหมือนสีประหลอดค่ะนี่คือเสน่ห์จันเงินนั่นเองซึ่งเสน่ห์จันเงินนะคะราคาตอนนี้ที่ไปเช็คตามตลาดนะคะไปเช็คตามตลาดนัดต้นไม้เนี่ยราคาเริ่มต้นนะคะต้นเล็กๆอยู่ที่3,000 บาทแล้วค่ะเพื่อนๆและถ้าเป็นกอที่ใหญ่ๆนะคะกอใหญ่ๆเลยก็คือราคาอยู่ที่ประมาณ 9,900 บาทแล้วค่ะเพื่อนๆคนไหนมีเสน่ห์จันเงินอยู่บ้างคะ
มีก็มาแชร์เทคนิคในการเลี้ยงหรือว่ามีลูกของเสน่ห์จันเงินที่ต้องการที่จะแบ่งปันเพื่อนๆก็คอมเมนต์ไว้ใต้ลิงก์ได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆคนไหนที่มีทั้ง3เสน่ห์จันถือว่าโชคดีมากๆเลยค่ะแอดก็ยังมีไม่ครบนะคะมีต้นเล็กๆก็ส่งมาได้นะคะวันนี้ก็คิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆค่ะถ้าท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ปุ้ยด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ